หนังสือชุดธรรมะสุขใจความอิ่มใจโดยพุทธทาสภิกขุคำนำสำนักพิมพ์27พฤษภาคม2549จะครบรอบ100ปีชาตการของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทำโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะงานด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาตามปณิธานของท่านอาจารย์พุทธทาสสำนักพิมพ์สุขภาพใจก็ได้จัดทำโครงการ100ปีชาตการสืบสานปณิธานพุทธทาสมีวัตถุประสงค์จะจัดพิมพ์หนังสือของท่านอาจารย์ภายใต้กรอบแนวคิดพุทธทาส100ปีหนังสือดี100เล่มโดยคัดเลือกหนังสือที่เป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาชีวิตและสังคมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานแก่ผู้อ่านเป็นหลักแต่ก็จะมีหนังสือที่มีเนื้อหาลึกซึ้งรวมทั้งประวัติชีวิตและงานของท่านอาจารย์รวมอยู่ด้วยความอิ่มใจเล่มนี้อยู่ในชุดธรรมะสุขใจเป็นหนังสือดี1ใน100เล่มที่สำนักพิมพ์ตั้งใจทำเพื่อถวายเป็นอาจารย์บูชาต่อท่านอาจารย์พุทธทาสในโอกาส100ปีเนื้อหาในเล่มเป็นการบรรยายแก่พระภิกษุผู้จำพรรษาในสวนโมกแนะนำให้รู้จักวิธีหาอาหารวิญญาณหรือวิธีทำใจให้เป็นสุขพร้อมทั้งชี้ให้เห็นว่าหากสามารถทำใจให้เป็นสุขหรือเอิบอิ่มได้ก็จะสามารถเข้าถึงเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนาได้ไม่ยากสำนักพิมพ์สุขภาพใจสารบัญถ้าเข้าใจเรื่องอิ่มจะรู้พุทธศาสนาทั้งหมดหน้า8เรื่องทางจิตใจแบ่งเป็น2เรื่องหน้า10พุทธบริษัทควรตั้งปัญหาขึ้นว่าทำอย่างไรจึงจะมีความอิ่มหน้า13พิจารณาดูให้ดีจะเห็นว่าจิตใจมันหิวอยู่เสมอหน้า15พุทธศาสนาสอนให้รู้จักความอิ่มหน้า19ทั้งพระทั้งคฤหัสถ์ควรรู้จักทำตนเป็นผู้อิ่มทางวิญญาณหน้า21ทำให้อิ่มทั้งทางกายทางจิตก็พอแล้วหน้า24ฝึกอิ่มมาตลอดพรรษาแม้ออกพรรษาแล้วก็ควรพบความอิ่มต่อไปหน้า27จัดวัดเป็นโรงมหรสพทางวิญญาณก็เพื่อความอิ่มหน้า30ขอให้ขวนขวายเรื่องความอิ่มทางวิญญาณหน้า34ขอให้เดินทางถูกกันเสียบ้างเถิดหน้า36ความอิ่มใจการพูดที่นี่จะพูดแต่เรื่องเกี่ยวกับตัวกูของกูและเฉพาะเรื่องเป็นที่รวมเป็นใจความหลักของพระพุทธศาสนาแต่ไม่ได้อยู่ในคำที่เขาพูดกันในคัมภีร์ในโรงเรียนอะไรทำนองนี้คำพูดเหล่านี้เข้าใจกันน้อยแล้วก็ไม่ค่อยสนใจกันด้วยเพราะเขาเห็นว่าไม่มีในคัมภีร์ไม่มีในแบบเรียนไม่คลั่งไม่ใช่คำสูงเขาไปเข้าใจกันเสียอย่างนี้เลยทำให้ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจตัวพุทธศาสนาโดยตรงอย่างถูกต้องลึกซึ้งเพราะฉะนั้นตอนหลังนี้จึงได้เปลี่ยนเป็นพูดเรื่องธรรมดาธรรมดาคำธรรมดาธรรมดาให้เข้าใจกันง่ายๆเช่นอย่างวันนี้ก็อยากจะพูดเรื่องที่เรียกว่าความอิ่มที่ไม่ต้องกินถ้าเข้าใจเรื่องอิ่มจะรู้พุทธศาสนาทั้งหมด
ความอิ่มที่จริงถ้าเข้าใจเรื่องความอิ่มคำเดียวอย่างเพียงพอทั่วถึงแล้วก็รู้พุทธศาสนาได้เหมือนกันเพราะว่าธรรมะนี้มีค่าตรงที่ทำให้ใจคนรู้สึกอิ่มแต่ครั้นพูดอย่างนี้กลายเป็นไม่มีค่าสำหรับพวกที่ยังติดในถ้อยคำพวกหัวเก่านี้ถ้าเราจะพูดแต่เพียงว่าพุทธศาสนาทำให้คนรู้สึกอิ่มก็มีเท่านี้เองพวกคนที่ยึดมั่นถือมั่นหัวเก่าก็ว่าไร้สาระพูดอย่างนี้ไร้สาระก็เลยไม่ใครได้พูดกันในลักษณะอย่างนี้คนเดี๋ยวนี้โดยมากโง่ดักดานจนขนาดไม่รู้เลยว่าอิ่มนี้คืออะไรอยู่บ้านก็รู้แต่เรื่องว่ากินแล้วอิ่มกินแล้วกินอิ่มแล้วก็รู้แต่เรื่องของความอิ่มในเรื่องกินนี้เลยไม่รู้เกี่ยวกับความอิ่มชนิดหนึ่งซึ่งไม่ต้องกินซึ่งเป็นเรื่องทางธรรมะอิ่มธรรมะความอิ่มทางธรรมะความอิ่มทางวิญญาณอะไรอย่างนี้นี่เป็นเหตุให้ไม่ได้พูดกันถึงเรื่องความอิ่มทางวิญญาณหรือทางธรรมะถ้าจะเข้าใจให้ง่ายขึ้นก็ลองนึกดูเธอว่าความอิ่มนี้มีอยู่กี่แบบอย่างน้อยก็มี2แบบคืออิ่มที่ต้องกินแล้วจึงอิ่มนี้อย่างหนึ่งและอิ่มที่ไม่อยากหรือเราไม่อยากกินก็อิ่มนี่ก็อีกแบบหนึ่งคือไม่ต้องกินอย่างหลังนี้คือว่าอิ่มอย่างธรรมะอย่างพุทธศาสนามีไว้ให้เราแต่อิ่มอย่างที่ต้องกินเข้าไปนั้นต้องกินเข้าไปให้อิ่มอิ่มแล้วเดี๋ยวจะหิวอีกต้องกินให้อิ่มอีกแล้วก็หิวอีกกินให้อิ่มอีกนี้ไม่เกี่ยวกับพุทธศาสนาเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องโลกเรื่องวัตถุเรื่องสังขารและเห็นได้ง่ายพอพูดว่าอิ่มก็มักจะนึกถึงกันแต่อิ่มชนิดนี้เรารู้แล้วอิ่มนั้นคือไม่หิวทีนี้ถ้าทำอย่าให้มันหิวมันก็อิ่มเรื่องทางจิตทางวิญญาณนี้ทำได้เพราะไม่ใช่เรื่องทางร่างกายทำให้จิตไม่รู้สึกหิวอะไรเลยนี้ทำได้ทำให้เกิดความรู้สึกเหมือนกับอิ่มอยู่ตลอดเวลาพอใจอยู่ตลอดเวลาภาษาบาลีว่าปีติแปลว่าความอิ่มไม่ใช่คำว่าสันโดษหรืออะไรทำนองนั้นอย่าไปเข้าใจผิดในเรื่องคำแล้วถ้าแปลเป็นภาษาฝรั่งยิ่งยุ่งใหญ่ไม่รู้ว่าจะใช้อะไรดีคำว่าอิ่มในภาษาฝรั่งดูจะไม่มีด้วยซ้ำไปที่มันจะตรงกับคำว่าอิ่มนี้ที่มีใช้กันมากก็ว่า contentment ซึ่งจะใช้หมายว่าอิ่มในที่สุดจะใช้เป็นว่าพอใจหรือสันโดษอะไรไปก็ได้ความอิ่มไม่ใช่พอใจแต่มันหยุดหิวในทางธรรมะนี้เราสามารถทำให้ความหิวหยุดลงได้ระงับลงไปได้แล้วก็มีความอิ่มอยู่เสมอส่วนความอิ่มทางร่างกายทางเนื้อหนังนั้นเอาไว้คนละเรื่องหิวก็กินเข้าไปได้ตามสมควรไม่มีก็หามาพอหิวก็กินแต่พอทำให้อิ่มพอสมควรไม่ใช่ตะกละก็หมดปัญหาเรื่องนี้เพราะว่าเราต้องทำงานอยู่นิ่งไม่ได้อยู่แล้วทำงานเพื่อหาอาหารแล้วก็กินให้อิ่มเรื่องทางจิตใจแบ่งเป็น2เรื่อง 1. เรื่องที่เนื่องกับร่างกายโดยตรงก็ไปอย่างหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นทางร่างกาย
ก็ต้องแก้ไขทั้งร่างกายอยู่มากทั้งระบบประสาทก็เป็นทางจิตอยู่มากความต้องการเงินทองหรือการที่ถึงขนาดถึงขีดที่จะต้องมีการสืบพันธุ์หรืออะไรทำนองนี้มันก็มีการหิวไปตามแบบนั้นถ้าเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาล้วนๆก็ไม่ร้ายกาจอะไรนักก็แก้ไขไปด้วยการไปหามาให้สนองความต้องการตามสมควรความหิวชนิดนี้ไม่ใช่เรื่องทางวิญญาณ 2. เป็นเรื่องทางวิญญาณแท้เราต้องการจะหยุดความหิวความต้องการเสียเลยแต่มันสูงกว่าคำว่าจิตโดยเราใช้คำว่าทางวิญญาณไม่ใช่ทางจิตเพราะคำว่าทางจิตนี้เขาเอาไปใช้ต่ำๆเสียแล้วในภาษาไทยภาษาบาลีทางจิตเขาหมายถึงสูงสุดไม่ต้องไปพูดถึงทางวิญญาณก็ได้แต่ในภาษาไทยทางจิตเอาไปใช้ต่ำๆเกี่ยวกับระบบประสาทเกี่ยวเนื่องกับร่างกายเป็นส่วนมากเราจึงต้องมีคำว่าทางวิญญาณซึ่งมันละเอียดออกไปลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปพุทธศาสนาทำให้คนไม่รู้สึกอยากทางวิญญาณเพราะฉะนั้นจึงทำให้คนอิ่มทางจิตทางวิญญาณอยู่ตลอดเวลาแม้ทางร่างกายจะหิวก็กินหิวก็กินอยู่ตลอดเวลาก็ช่างมันแต่ในทางจิตใจทางวิญญาณแท้ๆนั้นอิ่มอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ผู้เป็นคารวาสหรือผู้ที่จะลาสิกขาออกไปเป็นคารวาสก็ตามต้องรู้จักเคล็ดลับข้อนี้ที่สำคัญมากให้จิตใจมันอิ่มอยู่ตลอดเวลานี้ทำยากหรือทำไม่ได้ควรต้องศึกษาเป็นพิเศษเมื่อกำลังอยากได้เงินบ้างกำลังอยากได้ยศได้เกียรติบ้างแล้วทำอย่างไรจึงจะให้จิตใจมันอิ่มอยู่ตลอดเวลานี้เป็นปัญหาที่หนักมากปัญหาที่ยากมากถ้าได้มีธรรมะในพุทธศาสนาเพียงพอก็ทำได้แต่ชาวบ้านเขาไม่เชื่อว่าทำได้เขาก็เลยไม่สนใจพุทธบริษัทควรตั้งปัญหาขึ้นว่าทำอย่างไรจึงจะมีความอิ่มชาวบ้านเขาไม่สนใจเรื่องจิตว่างเรื่องอะไรต่างๆนี้เขาไม่สนใจเพราะเขาหาว่าทำไม่ได้ถ้าพุทธบริษัททำไม่ได้หรือไม่ทำเสียเลยนี้คือความล้มละลายล้มเหลวความตกต่ำของพุทธบริษัทเองถ้าพวกอื่นที่ไม่ใช่พุทธบริษัทเกิดมีทำได้หรือทำได้บ้างขึ้นมาแล้วก็ขายหน้าเขาตายการที่เขามีใจคอสงบเสงี่ยมคงที่คงเส้นคงวาสม่ำเสมอไม่ทุกข์ไม่ร้อนอยู่เสมอนี้ก็เหมือนมีกันในลัทธิอื่นหรือในวัฒนธรรมที่ดีๆของพวกฝรั่งก็มีเหมือนกันแต่ไม่ได้หมายถึงพวกวัตถุนิยมอย่างเดียวนี้หมายถึงการศึกษาค้นคว้าของทางตะวันตกที่เคยไปไกลถึงขนาดว่าเราควรมีใจคอปกติไม่หวั่นไหวยิ้มได้ในทุกกรณีมีเหมือนกันแต่สำหรับพุทธศาสนามีคำสอนอยู่อย่างเต็มที่มีความมุ่งหมายอยู่อย่างเต็มที่แต่เราปล่อยให้เลือนไปโดยละเลยกันเสียเราต้องตั้งปัญหาขึ้นใหม่ว่าทำอย่างไรเราจึงจะมีความอิ่มทำอย่างไรเราจึงจะมีความอิ่มทางวิญญาณในทางจิตใจอยู่ตลอดเวลาเรื่องอะไรนอกนั้นก็ทำไปตามธรรมดาไม่มีปัญหาอะไรมันต้องไม่ถือว่าหิวเมื่อใจมันอิ่มอยู่ตลอดเวลาแม้ท้องหิวข้าว
ก็เป็นของขบขันไปหามากินเสียก็แล้วกันหากไม่มีจะกินก็ไม่ควรจะสะเทือนหัวเราะไปจนตายดีกว่าที่จะเป็นทุกข์กระวนกระวายถ้ามีกำลังใจเข้มแข็งมีปัญญามีญาณทัศนะมีอะไรเพียงพอมันก็ทำได้เหมือนกันมันต้องไม่มีความทุกข์เหมือนอย่างที่พูดว่าแม้ว่าเราจะวิ่งหนีเสือก็ไม่ต้องกลัวจะขึ้นต้นไม้ให้พ้นเสือก็ไม่ต้องกลัวในทางจิตใจไม่ต้องกลัวหรือพลาดตกลงมาเสือกัดกินหมดไปเลยก็ไม่ต้องเป็นทุกข์นี่มีจิตใจอย่างนี้จะได้หรือไม่แม้เป็นจิตใจของพระอรหันต์อยู่มากแต่เราลองทำอย่างบ้าบิ่นดูบ้างก็ยังได้เหมือนกันปุถุชนเรานี้ถ้าทำอย่างบ้าบิ่นเราก็ไม่กลัวเหมือนกันไม่เป็นพระอรหันต์แต่กลับพยายามทำให้ได้รับผลประโยชน์คล้ายๆกันอย่างที่วิ่งหนีเสือก็วิ่งด้วยสติปัญญามีสติสัมปชัญญะไม่ใช่วิ่งด้วยความขลาดความกลัวจนล้มลุกคลุกคลานอย่างนี้หรือขึ้นต้นไม้ก็ขึ้นด้วยสติสัมปชัญญะเห็นเป็นกีฬาไปเสียเลยไม่ต้องขึ้นด้วยความกลัวเป็นทุกข์ตัวสั่นขวัญหนีแล้วตกลงมาพลาดลงมาเสือมันกัดได้แล้วมันกินไปเลยนี้ก็ไม่ต้องกลัวจนกระทั่งดับจิตก็ไม่ต้องทุกข์นี้เป็นเรื่องที่ทำได้ในทางจิตในทางวิญญาณที่อบรมฝึกฝนถึงขนาดหรือถึงที่นี้แสดงให้เห็นว่าเรื่องจิตหรือเรื่องวิญญาณนี้เราอย่าเพ้อไปเข้าใจว่าเรารู้หมดแล้วมันยังมีเหลืออยู่ถึงขนาดที่ว่าต้องกระทำกันไปจนถึงกับว่าไม่ต้องเป็นทุกข์กันเลยในทางบวกทางโพสิทีฟนี้ถึงกับว่าเราอิ่มอยู่เสมออิ่มอยู่เสมออิ่มอยู่เสมอไม่มีทางขาดแคลนทางวิญญาณแม้ว่าจะขาดแคลนทางวัตถุจนอดอาหารตายก็ไม่มีการขาดแคลนทางวิญญาณทางวิญญาณยังคงอิ่มอยู่เสมอแล้วคงไม่มีที่ไหนในโลกนี้ในเมืองไทยนี้ที่ว่าพระเราจะต้องถึงขนาดอดตายไม่มีอะไรจะกินนี้มีไม่ได้แต่ถ้าจะมีได้มันก็ต้องนึกอย่างนี้คือยังอิ่มอยู่ได้มันมีอะไรอยู่อย่างหนึ่งที่ทำให้อิ่มอยู่ในทางจิตทางวิญญาณในส่วนลึกแล้วถ้าเข้าใจเรื่องนี้ก็คือเข้าใจพุทธศาสนาอย่างยิ่งอย่างลึกและทั้งหมดเลยธรรมะที่แท้จริงจะทำให้มนุษย์อิ่มอยู่เสมอในทางจิตใจพิจารณาดูให้ดีจะเห็นว่าจิตใจมันหิวอยู่เสมอเดี๋ยวนี้ดูเถอะในทางจิตใจมันหิวอยู่เสมอไม่ใช่หิวอาหารเพราะอาหารมีกินไม่ใช่หิวกามารมณ์เพราะว่ามันเบื่อมันเฉื่อยเสียแล้วจะเนื่องด้วยเหตุใดก็ตามมันไม่หิวเรื่องกามารมณ์แต่มันหิวอะไรชนิดหนึ่งซึ่งบอกไม่ถูกถ้าจะพูดกันตรงๆก็คือหิวความเด่นหรือหิวความดีความเด่นของตัวกูตัวกูมันหิวความเด่นหรือความดีหรือความอะไรก็ตามที่มันชอบใจแต่มันไม่รู้จักยังไม่รู้จักนี่เป็นความหิวอย่างร้ายของผู้ที่ไม่หิวข้าวไม่หิวกามารมณ์ไม่หิวอะไรแล้วแต่มันหิวอย่างทรมานอย่างสูงสุดอยู่ตัวกูมันหิวความเด่นนี้มันเป็นเหตุพานหาเรื่องหิวไปได้หมด
จะเด่นทางโน้นจะเด่นทางนี้จะเด่นทางนั้นจนกระทั่งจะเด่นทางกินเด่นทางกามารมณ์หรือว่าเด่นทางความเป็นใหญ่เป็นโตความมีเกียรติกระทั่งมันไม่รู้ว่าเด่นอะไรเพียงแต่รู้ว่าเป็นความเด่นส่วนใหญ่ที่จะเป็นได้ง่ายเป็นได้มากก็คือหิวที่จะให้ทุกคนเขายอมแพ้เราให้ทุกคนยอมนับถือบูชาเรานี่ดูจะเป็นความหิวที่ไม่ขาดสายถ้าความหิวอย่างนี้มีก็ไม่มีวันอิ่มเมื่อไม่ต้องการมันมันก็อิ่มทันทีแล้วนี้จึงเรียกว่าเป็นความหิวที่ทรมานที่สุดถ้าทำลายเสียได้ก็มีความอิ่มทันทีหิวอย่างนี้เราไม่ต้องเอาอะไรมาให้มันกินความหิวชนิดนี้ไม่ต้องเอาอะไรมาสนองมาป้อนมาเลี้ยงมาบำเรออะไรมันอีกมันเป็นความหิวที่ต้องทำลายความหิวเสียด้วยสติปัญญาแล้วมันก็อิ่มขึ้นมาทันทีถ้าเราหิวข้าวก็ต้องกินข้าวหรือหิวความรู้สึกทางเพศก็ต้องสนองด้วยการกระทำอย่างนั้นมันคนละเรื่องแต่นี่มันเป็นเรื่องของทิฏฐิเรื่องทางวิญญาณที่เป็นเรื่องของทิฏฐิเรื่องทางวัตถุก็เป็นเรื่องของวัตถุไม่ใช่ธรรมะเรื่องทางวัตถุเป็นเรื่องตามธรรมชาติเรื่องหิวทางวัตถุนั้นหาอะไรกินหรือว่าหิวทางจิตตามธรรมดาก็ต้องหาอะไรกินหาอะไรมาสนองอย่างนี้ส่วนเรื่องหิวทางทิฏฐินี้จะไปหาอะไรมาสนองมาเลี้ยงมันไม่ได้ต้องฆ่าความหิวเสียเองเพราะมันไม่ใช่เรื่องทางวัตถุที่จำเป็นจะต้องกินเข้าไปเลี้ยงร่างกายอะไรนี้มันเป็นเรื่องคนละอย่างมันเป็นเรื่องของทิฏฐิที่เข้าใจผิดเรียกว่าภาวะทิฏฐิทิฏฐิในความเป็นภาวะทิฏฐิทิฏฐิในความเป็นคือเป็นดีเป็นเด่นจะยกหูชูหางจะเป็นอะไรทำนองนี้เรียกว่าภาวะทิฏฐิภาวะบวกทิฏฐิก็คือทิฏฐิในเรื่องเป็นพอมีมาแล้วก็เกิดตัณหาชนิดภาวะตัณหาแล้วก็หิวอย่างที่ไม่มีอะไรจะมาระงับได้เมื่อให้กินจนอิ่มในทางปากทางท้องให้สมบูรณ์ด้วยกามารมณ์จนเป็นของทิพย์ของสวรรค์ไปแล้วก็ยังไม่อิ่มเพราะเป็นเรื่องของภวะทิฏฐิหรือแม้วิภวะทิฏฐิอยากเด่นอยากสูงอยู่เรื่อยอยากสูงกว่าคนอื่นอยู่เรื่อยอยากให้ทุกคนยอมแพ้อยากให้ทุกคนบูชาให้เกียรติยศอยู่เรื่อยนี้ก็ระงับไม่ได้ทรมานไปจนตายไม่มีอะไรอิ่มถ้าจะไม่ให้หิวจะให้อิ่มก็ต้องฆ่าความหิวเสียเมื่อความหิวไม่มีความอิ่มก็มีมาเองอย่างอัตโนมัตินี่แหละเรื่องความอิ่มแบบที่ประหลาดที่ไม่ใครสนใจกันและเป็นหัวใจอันสำคัญของพุทธศาสนาเมื่อเรานั่งทำงานอยู่ที่โต๊ะทำงานที่ออฟฟิศอย่างหิวทางวิญญาณอย่างนี้แล้วงานก็ทำไปก็เป็นผลดีพร้อมกันไปทางร่างกายทางวัตถุก็มีความสำเร็จประสบความสำเร็จอยากได้เงินก็มีเงินอยากได้เกียรติก็มีเกียรติและฝึกทำจิตใจไปก็ไม่หิวและไม่เป็นทุกข์ไม่ตกนรกทั้งเป็นโดยมากไม่รู้จักแบ่งแยกกันออกไปเป็นพวกๆไม่รู้ว่าพวกไหนจะต้องจัดการอย่างไรเลยปนกันยุ่งทีนี้ก็แก้ไม่ตกแก้ไม่ถูกนี้หมายถึงคารวาส
คฤหัสถ์ต้องทำงานอย่างคฤหัสถ์ที่ออฟฟิศที่ในไร่ในนาในสวนในอะไรก็สุดแท้แม้ในที่ทำงานของคฤหัสถ์เขาก็ต้องรู้จักทำตนให้อิ่มทางวิญญาณแล้วก็ทำงานไปตามสติปัญญาปัญหาก็หมดเรียกว่าเป็นคนอิ่มอยู่ได้